ท่านนิคมบุญวิเศษครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยนปรมทานที่เคารพครับกระผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฉบับพศซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับได้เสนอสู่สภาแห่งนี้ เราผมได้ตั้งข้อสังเกตนะครับก่อนที่จะรับหรือไม่รับหลักการนะครับในหน้าที่สองครับระถานครับในหมวดที่สองจุดหนึ่งในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายนะครับโดยเฉพาะมาตราห้าสิบหกทับหนึ่งนะครับในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายนั้นนะครับนอกจากเจ้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วนะครับยังสามารถตั้งหน่วยงานนะครับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะเอกชนเนี่ยนะครับเข้ามา ทำการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งการตรวจสถานที่ประกอบการนะครับเพื่อที่จะให้ใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการจัดเก็บค่าใบอนุญาตต่างๆนะครับผมเห็นว่าในการตั้งหน่วยงานเอกชนขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือตั้งคณะกรรมการตามที่หลายท่านได้มีการภิปรายล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เขียนให้ชัดๆนะครับ ว่ากรรมการคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดจัดเก็บแค่ไหนอย่างไรนะครับใช้ดุลพินิษฐ์ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นช่องทางนะครับในการที่จะทําให้เกิดความไม่สุจริตเกิดขึ้นมีหลายหน่วยงานครับหลายองค์กรหลายหน่วยงานที่ที่เราเห็นลักษณะนี้โดยเฉพาะในเรื่องที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าใบย่อดต่างๆเนี่ยครับโดยเฉพาะ ในมาตรา5้าสทับสเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนครับว่าไม่จำเป็นต้องนำเงินเข้าคลังส่งเป็นรายได้แผ่นดินอย่างเงี้ยจริงๆลักษณะก,ณะกฎหมายประเภทน,นี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีอยู่หลายกระทรวงซึ่งผมคิดว่าสภาผู้แทนอย่างนี้ควรจะนำกฎหมายประเภทน,นี้มาพิจารณาแก้ไขใหม่ รายได้ทุกอย่างที่เก็บได้มันควรจะนําเข้าแผ่นดินก่อนแล้วค่อยมีการพิจารณาจ่ายออกมานะครับไม่เช่นนั้นนี่นะครับมันก็จะเกิดเงินนอกงบประมาณหรือเงินที่มันซ่อนไว้นะครับในกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้เลยท่านสังเกตไหมครับประชาชนลงทุนนะครับจ่ายภาษีทุกอย่างเนี่ยพอมีการจัดเก็บมีไรายได้เกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเงินเหล่านี้ ไปอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆโดยให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพิจารณาสั่งจ่ายได้ในการทํางานต่างๆเนี่ยถามว่าเงินจะไม่รั่วไหลได้อย่างไรและเงินนอกกู้มาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีมากมายมหาศาลครับประชาชนลงทุนแต่พอได้มาเนี่ยเงินไม่ส่งคลังครับเท่านปรรธาน <S <S ผมว่าการเขียนกฎหมายลักษณะนี้เลิกเถอะครับหรือแม้ทั้่ในกระทรวงอื่นก็ตามนะครับ อาจจะไม่ใช่กระทรวงนี้กระทรวงเดียวเนี่ยกระทรวงอื่นถ้ามีลักษณะนี้ก็ขอให้เลิกเถอะมผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะไม่นําเงินสงคลางนะครับท่านอาจจะมีภารกิจนะครับในหน้าที่ที่ท่านเขียนไว้เนี่ยนะครับผมคงไม่อ่านเพราะมันมีหลายอย่างนะครับท่านบอกว่าท่านจะนําเงินที่เก็บได้นะครับไปใช้จ่ายในกิจกรรมของท่านก็เห็นด้วยครับเพียงแต่ว่าเงินนั้นควรจะเข้าคลังก่อนให้ประชาชนตรวจสอบก่อนจะดีไหมครับ ดีกว่าท่านเก็บมาแล้วเอาเข้าแล้วก็มีการใช้จ่ายกันโดยที่ไม่มีการตรวจสอบฉะนั้นผมคิดว่าในมาตรา56ทั3นี้นะครับผมเห็นด้วยเลยนะครับถ้าจะทำให้การนำเงินพวกนี้นะครับไปใช้จ่ายโดยที่ไม่เข้าแผ่นดินนะครับอีกอันหนึ่งครับในมาตรา56ทับ4นะครับการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีนะครับเป็นผู้รับผิดชอบกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังท่านอาจจะเขียนไว้นะครับกาหนดกฎเกณฑ์ตามที่ท่านอาจจะคิดว่ากฎเกณฑ์ของท่านเนี่ยบางทีผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นกฎเกณฑ์อะไรนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้ว่าท่านจะเขียนกฎเกณฑ์อย่างไรอีกอย่างน,นะครับมาตรา56กทับ2ก็เช่นกันนะครับให้รัฐมนตรีนะครับผู้รับผิดชอบโดยความเป็นชอบของคณะกรรมการเนี่ยมีหน้าที่ในการกำหนด กำหนดกฎเกณฑ์นะครับออกหลักการและเงื่อนไขต่างๆโดยที่ไม่ได้เขียนให้เราได้อ่านนะครับท่านอาจจะมาออกหลักการกฎเกณฑ์ทีหลังก็ได้นะครับกฎเกณฑ์ที่ท่านออกมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นกฎเกณฑ์อย่างไรนะครับมันประโยชน์เพื่อปร,ประเทศชาติจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้คือเราไม่ทราบแล้วการให้เบลยา่าต,ต่างๆนะครับโดยใช้ดูมินิทของคณะกรรมการเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายครับถ้าไม่เขียนให้ชัดเพราะมีหลายหน่วยงานนะครับ ผมไม่อยากจะเอ่ยนะครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างถ้ามีการไปขออนุญาตโดยเฉพาะอาชีพของประชาชนเนี่ยปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะทําทยากครับทุกอย่างจะต้องขอญาติบทแล้วการขออนุญาตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีการจ่ายอะไรใต้โต๊ะกันเนี่ยนะครับยากครับใช้เวลามากพอสมควรคนไทยมันชอบความรวดเร็วทันใจถูกไหมครับมันจึงมีระบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่เขียนให้ชัดชัด ถ้าสภาเราไม่ได้อ่านด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วไปกําหนดกฎเกณฑ์ทีหลังเนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าขอให้สภาวแทิรัศฎรพิจารณานะครับในส่วนที่ผมได้พิปรายไปนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับขอบคุณมากครับเชิญท่าน